สวัสดีครับผมพี่เฟรนเทลลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทลลาซาด้านะครับกับผมนะฮะผมเฟรนนะครับเป็น Certified Trainer ของ Lazada นะครับนอกจากนั้นนะครับยังเป็น Lazada Seller Ambassador ประจำปี2020ด้วยนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับช่วงนี้เนี่ยก็จะมีไลฟ์เยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดกระดิ่งนะครับทั้งเพจ Facebook ช่อง YouTube นะครับให้กับผมด้วยนะครับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่ติดตามอยู่ทางเพจ Facebook นะครับแล้วก็ช่อง YouTube นะครับพบกับผมอีกครั้งเลยนะครับผมเฟรนนะครับหรือว่าพี่เฟรนเทรน Lazada นะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาในหัวข้อเกี่ยวกับการสมัครร้านค้าใหม่นะครับเริ่มต้นปีกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับผมอัดคลิปเนี่ยวันที่3เดือนมกราคม2022นะครับเนื่องจากว่าทาง Lazada เนี่ยนะครับเขามีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับหรือว่าขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครร้านค้าใหม่นะครับกับผู้ขายหรือผู้ขายใหม่หรือผู้ขายเดิมเนี่ยที่อยากจะเปิดร้านใหม่เนี่ยนะครับเขาก็จะมีการอัปเดตนะครับทางผมเนี่ยก็เลยจะช่วยอัปเดตตรงนี้ให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจยังไม่เคยเป็นผู้ขาย Lazada เลยจะได้รู้วิธีการขั้นตอนการสมัครง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นผู้ขาย Lazada อยู่แล้วนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะนะครับซึ่งคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นการสอนนะครับขั้นตอนการสมัครผ่านแอป Seller Center นะครับอัปเดตปี2022นะครับนั่นหมายความว่าเดี๋ยวผมก็จะมีคลิปที่สอนผ่านสมัครผ่านคอมพิวเตอร์นะครับหน้าเว็บไซต์ของ Lazada นะครับแต่อันนี้เนี่ยนะครับต้องขออนุญาตนิดนึงว่าเรามาดูในส่วนของแอปพลิเคชันกันก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวใครที่จะสมัครผ่านตัวเบราว์เซอร์นะครับนั่นก็คือผ่านหน้าเว็บไซต์เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเป็นคลิปถัดไปก็แล้วกันนะครับนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยก็แล้วกันเนาะผมขออนุญาตเปิดทุกคนเห็นไหมฮะเห็นนะโอเคนะครับขั้นตอนการเปิดร้านค้า Lazada บนแอป Seller Center นะครับอัปเดตปี2022นะครับก็ถ้าเกิดใครดูคลิปนี้นะครับใครดูคลิปนี้นะก็อันนี้จะเป็นแบนเนอร์โปรโมทนะครับที่ทาง Lazada ขึ้นอยู่ในเพจ Lazada Happy Selling นะครับเฉพาะเดือนมกราคม2022นะครับถ้ามาดูหลังจากนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แล้วนะนะครับลองเข้าไปดูในเพจ Lazada Happy Selling อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับมาดูกันนิดนึงนะครับว่าเอกสารที่ต้องใช้ในการเปิดร้านค้าใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมบอกอย่างนี้นะครับการเปิดร้านค้าแบบทั่วไปแบบปกติเนี่ยนะครับสามารถเปิดได้แบบทั้งแบบบุคคลและแบบนิติบุคคลนะครับซึ่งเอกสารจะใช้ใกล้เคียงกันแต่จะต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแบบบุคคลนะครับก็คือ1บัตรประชาชนนะครับ1บัตรประชาชนเนี่ยสามารถเปิดได้20ร้านค้านะครับ1บัตรประชาชนสามารถเปิดได้20ร้านค้านะครับต่อมาสมุดบัญชีธนาคารนะครับสมุดบัญชีธนาคารซึ่งสมุดบัญชีธนาคารเนี่ยจะต้องเป็นชื่อต้องตรงกับบัตรประชาชนด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นอีเมลนะครับอีเมลในที่นี้ต้องขอใช้เป็นอีเมลที่ยังไม่เคยลงทะเบียนร้านค้าใน Lazada เลยนะครับต้องนะครับไม่เคยลงทะเบียนร้านค้าใน Lazada เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับซึ่งเบอร์โทรศัพท์ในที่นี้เนี่ยต้องเป็นเบอร์โทรที่ยังไม่เคยลงทะเบียนใน Lazada เช่นกันนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแบบบุคคลเนาะใครที่สมัครแบบบุคคลเนี่ยสามารถที่จะสมัครได้เลยนะครับสมัครได้เลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงแล้วกันนะฮะขออนุญาตอัปเดตตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมีการเข้าใจผิดนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับนะครับก็แบบบุคคลนะครับบัตรประชาชน1ใบเปิดได้20ร้านค้าสมุดบัญชีธนาคารต้องตรงกับบัตรประชาชนด้วยนะครับอีเมลนะครับที่ยังไม่เคยลงทะเบียนใน Lazada เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนใน Lazada เลยอันนี้คือสมัครร้านค้าแบบบุคคลธรรมดาคือทั่วไปเลยนะครับต่อมาครับถ้าจะสมัครนิติบุคคลแบบนิติบุคคลเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่ถ้าเกิดใครเห็นจะเป็นผมมีวงเล็บ1บัตรเปิดได้20ร้านค้าเนี่ยนะครับอันนี้ขออนุญาตขอลบแล้วกันเพื่อการสับสนนะครับเพราะว่าแบบนิติบุคคลเนี่ยนะครับบัตรประชาชนที่ใช้เนี่ยจะขอเป็นผู้ดูแลร้านค้านะครับจะขอเป็นบัตรของผู้ดูแลร้านค้าอาจจะเป็นเจ้าของเป็นกรรมการเป็นหุ้นส่วนหรือว่าใครตามที่มีชื่ออยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนะครับก็เป็นคนนั้นได้เลยนะครับก็เป็นบัตรประชาชนผู้ดูแลร้านค้าไปนะครับ2นะครับก็สมุดบัญชีธนาคารของบริษัท
นะครับอีเมลเหมือนกันครับยังไม่เคยลงทะเบียนใน Lazada นะครับเบอร์โทรที่ยังไม่เคยลงทะเบียนใน Lazada นะครับแล้วก็เป็นหนังสือรับรองบริษัทนะครับซึ่งใครเปิดนิติบุคคลเนี่ยอันนี้จะต้องมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยพพ20นะครับถ้ามีไอ้พพ20เนี่ยถ้าเกิดแบบบุคคลเนี่ยนะครับไม่ต้องใช้อยู่แล้วนะครับผมอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือเราจดแวดเราจดภาษีมูลค่าเพิ่มเราจะมีพ20นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต่างกันอยู่2จุดก็คือหนังสือรับรองบริษัทกับพพ20ถ้ามีนะครับที่จะเพิ่มเข้าไปนี่คือเอกสารที่ต้องใช้นะครับต่อมานะครับต่อมาการสมัครผ่านนะครับแอปพลิเคชัน Seller Center ก็ทุกคนก็ไปดาวน์โหลดได้เลยครับพิมพ์คำว่า Seller Center ใน App Store นะครับหรือว่าในของ iPhone เนี่ยผมไม่แน่ใจนะน่าจะ Seller Center เหมือนกันนี่แหละนะครับก็สามารถที่จะนะครับดาวน์โหลดแอปนะครับตัวนี้ได้เลยต่อมานะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปมาเนี่ยเรากดเข้าแอปมาเนี่ยเขาอันดับแรกเลยนะครับถ้าเรายังไม่เคยเป็นนะครับยังไม่เคยนะครับยังไม่เคยเป็นผู้ขายเขาจะถามว่าคุณจะ enter your mobile number ก็คือสมัครร้านค้าใหม่นี่แหละนะครับเขาก็จะให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปถ้าให้ดีนะครับเราใช้แอปตัวนี้อยู่ในมือถือเบอร์โทรไหนก็ใช้เบอร์โทรนั้นจะได้ไม่สับสนนะครับต่อมานะครับแล้วก็กด next ครับนะครับหลังจากนั้นพอกด next ไปนะครับระบบจะส่ง OTP 6หลักนะฮะจากเบอร์โทรที่เราใส่ไปเนี่ยนะครับลงในตรงนี้นะครับใน OTP ตรงนี้ให้เราคีย์เข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กด create นะครับต่อมานะครับพอกด create เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะถามเราว่า confirm the follow information the start business quickly ตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คือเขาจะถามว่าเราจะเปิดแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนะครับเท่านั้นเองนะครับคราวนี้นะครับต่อมาก็จะไปให้ใส่อีเมลแล้วก็ใส่ password นะครับซึ่ง password เนี่ยนิดนึงเขาบอกว่าคุณต้องใส่เป็นนะครับตัวเลขตัวอักษรแล้วก็สัญลักษณ์นะครับตัวอักษรในที่นี้เนี่ยนะครับก็ตัวสองสังกฤษตัวเลขนะครับก็ใส่ตัวเลขไปได้เลยอยู่ที่เราเลยแล้วก็สัญลักษณ์เช่นบวกลบคูณหารมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ตัวอักษรนะครับต้องอยู่ในพาสเวิร์ดด้วยนะครับก็ต้องใส่ครบทั้ง3อย่างต่อมานะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมาดูตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะฮะพอเราใส่ OTP เสร็จแล้วใช่มั้ยที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับเราเลือกบุคคลธรรมดาใส่อีเมลใส่รหัสผ่านนะครับระบบจะให้เราไปตั้งค่าบัญชีร้านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราไม่ใส่อีเมลเนี่ยนะครับยังไงเขาจะบังคับให้เราใส่ที่หน้าถัดไปในที่ในส่วนของการตั้งค่าบัญชีร้านเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเขาจะให้เราใส่นะครับกรอกที่อยู่ร้านค้ากับที่อยู่คลังสินค้าซึ่งต่างกันยังไงครับที่อยู่คลังสินค้าที่อยู่ร้านค้าแล้วก็ที่อยู่ในการคืนสินค้าทั้ง3ส่วนเนี่ยต่างกันยังไงนะครับ1ดูที่1ก่อนที่อยู่คลังสินค้าคือที่อยู่ที่จะให้ระบบของ Lazada เนี่ยนะครับแจ้งไปยังขนส่งว่าถ้าเกิดมีการส่งแบบ Pick up คือรถวิ่งเข้าไปรับที่บริษัทหรือที่คลังหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็นที่อยู่นั้นนะครับจะเป็นที่อยู่นั้นซึ่งไม่จำเป็นต้องตรงกับที่อยู่บริที่อยู่ร้านค้าก็ได้นะครับที่อยู่คลังคือสมมติว่าบางคนมีคลังเก็บของที่หนึ่งกับที่อยู่เป็นของบริษัทหรือเป็นของบ้านเราเนี่ยก็อยู่อีกที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถใส่ได้สองที่แต่ที่อยู่คลังสินค้าเนี่ยคือรถจะวิ่งเข้าไปรับที่นั่นถ้ากรณีเป็นปิกอัพนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราได้เป็นดรอปออฟนะครับดรอปออฟคือเราเอาของไปส่งเองแบบเนี้ยมันใส่ที่อยู่เดียวกันเลยก็ได้ก็ที่อยู่ร้านค้าที่อยู่คลังสินค้าเป็นที่เดียวกันก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครใช้บ้านตัวเองเป็นคลังสินค้าอยู่แล้วก็ใส่ที่อยู่เดียวกันได้เลยเห็นไหมครับเขาก็จะมีปุ่มให้ว่ากดว่าที่อยู่เดียวคลังสินค้าไหมนะครับต่อมานะครับต่อมาก็จะมีในส่วนของนะครับที่อยู่ในการคืนสินค้านะครับที่อยู่ในการคืนสินค้าเนี่ยก็หมายความว่าถ้ามีของตีกลับหรือว่ามีของคืนจากลูกค้าเนี่ยเขาจะส่งไปที่อยู่นั้นถ้าสมมุติว่าไม่ติดอะไรก็ใช้ที่อยู่เดียวกับคลังสินค้าก็เปิดตรงปุ่มนี้ได้เลยนะครับคราวนี้มีเพิ่มเติมนิดนึงทางด้านขวามือนะครับที่อยู่ร้านค้ากับที่อยู่บริษัทนะครับสำหรับใครที่สมัครในนามบริษัทเนี่ยนะครับหรือนิติบุคคลนี่แหละที่อยู่ร้านค้าคือข้อที่2เนี่ยจะต้องตรงกับหนังสือรับรองบริษัทด้วยนะครับคือต้องตรงกันนะครับหมายความว่าถ้าเราสมัครในนามบุคคลโอเคมันจะอยู่ที่อยู่ไหนก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าสมัครในนามที่บุคคลต้องให้ตรงกับหนังสือรองบริษัทด้วยนะครับต่อมานะครับผมมาขยายให้อีกนิดจากเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับในสเต็ปที่2นะครับ
ก็นะครับร้านบุคคลธรรมดาไม่ใช่เป็นต้องกรอกที่อยู่ตรงกับบัตรประชาชนก็ได้นะครับในส่วนของคลังสินค้านิติบุคคลก็เหมือนกันนะครับก็ที่อยู่คลังสินค้าไม่ต้องตรงกันแต่ที่อยู่ในการคืนสินค้านะครับต้องเป็นที่อยู่ที่เราอยู่จะดีสุดเพราะของจะคืนมาที่เราเนาะนะครับที่อยู่บริษัทนะครับก็อธิบายไปแล้วเมื่อสักครู่นะว่าจะต้องเป็นที่อยู่เดียวกับที่ระบุในหนังสือรับรองบริษัทนะครับต่อมานะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้ทุกคนยืนยันตัวตนด้วยการถ่ายรูปบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ข้อมูลในบัตรนะครับลงไปนะครับซึ่งข้อมูลในบัตรมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับสำหรับบัตรประชาชนครับคือไม่ต้องสแกนก็ได้ถ่ายรูปได้เหมือนกันนะครับโดยเอาบัตรเนี่ยวางให้ตรงเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้แล้วถ่ายลงไปนะครับต่อมานะครับถ้าบัตรชำรุดเช่นชื่อไม่ชัดเจนชื่อมีการขูดขีดขาดหายไปให้ใช้ใบขับขี่นะครับถ่ายรูปแนบร่วมไปกับบัตรประชาชนนะครับเช่นบัตรเราเลือนรางไม่ชัดเจนตัวอักษรหายไปครับแบบนี้ใช้ใบขับขี่และถ่ายรูปแนบคู่กันไปได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นชาวต่างชาติก็ให้ถ่ายพาสปอร์ตได้เลยนะครับสำหรับร้านค้าบุคคลธรรมดานะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างการอัปโหลดเนาะนะครับก็ถ่ายตรงๆนี่แหละนะครับถ่ายแนวตั้งแนวนอนก็ได้แต่ให้ถ่ายตรงๆสี่เหลี่ยมครบทั้ง4มุมนะครับด้านซ้ายมือคือถูกต้องขวามือคือผิดนะครับต่อมานะครับสมุดบัญชีธนาคารนะครับก็ร้านค้านะครับจะต้องเลือกนะครับธนาคารให้ตรงเลขบัญชีต้องตรงกับหน้าสมุดบัญชีด้วยก็ถ่ายได้เหมือนกันนะครับถ่ายได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ่ายภาพเนาะถ่ายภาพลงไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อัปโหลดลงไปตนเองก็จะมีชื่อบัญชีนะครับคือเอาง่ายๆอ่ะเจ้าของร้านเป็นใครต้องชื่อตรงกันถ้าเป็นในนามบริษัทก็ต้องก็ชื่อบริษัทที่อยู่ในหนังสือรับรองบริษัทด้วยหมายเลขบัญชีธนาคารนะครับสาขานะครับรหัสธนาคารนะครับเขาก็จะมีบอกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ่ายรูปลงไปเนาะวิธีการถ่ายเหมือนกันครับก็ถ่ายรูปไม่ชัดเจนให้เห็นขอบ4มุมนะครับนะครับเลือกชื่อธนาคารให้ตรงนะครับไม่จำเป็นต้องเลือกสาขาก็ได้อันนี้เขาบอกมาเนาะต่อมานะครับวิธีการอัปโหลดนะครับแล้วก็วิธีการถ่ายต้องให้เห็น4มุมนะฮะคือให้เห็นแบบเปิดหน้าแรกมาแล้วเห็นว่าเป็นชื่อใครและที่บัญชีอะไรนะครับให้ครบทั้ง4มุมเนาะนะครับคราวนี้นะครับเงินบัญชีออมทรัพย์ได้บัญชีกระแสรายวันได้บัญชีเดินสะพัดได้แต่ว่าบัญชีฝากประจำหรือเลขบัตรเครดิตใช้ไม่ได้นะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขพิเศษนะครับเพื่อรับเงินจากการขายบนลาซาด้าเนี่ยเป็นเงื่อนไขพิเศษนะครับก็จะมีเรื่องบัตรประชาชนหมดอายุนะครับก็สามารถอัปโหลดคู่กับหนังสือเดินทางหรือใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของร้านค้านะครับอันนี้นิดนึงนะครับพอดีข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยเขาบอกว่าสิ้นปี2564แต่ว่าในตัว2022หรือ2565เนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครติดปัญหาเนี่ยลองถาม PSC อีกทีก็ได้นะครับต่อมานะครับในส่วนของร้านค้าที่เปิดมาเนี่ยถ้าเกิดต้องการจะเปิดรับเงินนะครับชื่อ2คนนะครับก็สามารถทำได้เช่นชื่อแฟนหรือทำกับเพื่อนรับเงินร่วมกันอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับในส่วนของบัตรประชาชนใส่ชื่อคนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับแต่ต้องอัปโหลดบัตรประชาชนทั้ง2ท่านมาด้วยเช่นกันนะครับเพื่อให้ตรงตามหน้าสมุดบัญชีนะครับในส่วนของร้านค้าถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับอยากจะสมัครในนามกลุ่มก็ทำได้เหมือนกันนะครับสมัครในนามบุคคลธรรมดาได้นะครับจะต้องใช้เอกสารหนังสือรับรองวิสาหกิจชุมชนนะครับสำเนาบัตรประชาชนแนบคู่เข้ามานะครับต้องเป็นสำเนาบัตรของผู้บริหารกลุ่มนะครับต้องตรงกันด้วยนะครับบัญชีธนาคารต้องตรงกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนและข้อมูลบัญชีธนาคารจะต้องตรงกันด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับถ้าประเภทธุรกิจไหนไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลเนี่ยก็สามารถเป็นบุคคลธรรมดาได้นะครับประเภทธุรกิจนะครับโดยให้อัปโหลดหนังสือรับรองธุรกิจบัตรประชาชนผู้มีอำนาจนะครับทำการแทนนะครับหรือว่ามีเอกสารยืนยันว่าเป็นผู้สามารถกระทำการแทนได้นะครับกรอกชื่อธุรกิจโดยให้ตรงกับชื่อบัญชีธนาคารอันนี้กรณีที่เราเนี่ยไม่ใช่ทางนิติบุคคลแล้วก็ไม่อยากสมัครในบุคคลธรรมดาแต่อยากสมัครในนามกลุ่มธุรกิจนะครับนี่ก็จะเป็นเงื่อนไขพิเศษเนาะนะครับต่อมาการยืนยันตัวตนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของนิติบุคคลเนี่ยนะครับอันนี้สำหรับใครที่จะสมัครนิติบุคคลเนาะก็ต้องอัปโหลดนะครับหนังสือรับรองบริษัทถ้ามีใบห.20ก็ต้องอัปโหลดด้วยนะครับหมายเลขทะเบียน
การค้าที่อัปโหลดใส่ลงไปเนี่ยนะครับในข้อ3นะฮะดูตามนี้นะครับก็ต้องตรงกับหนังสือรองบริษัทด้วยนะครับแล้วกรอกชื่อกรรมการบริษัทที่ตรงกับหนังสือรองบริษัทด้วยแล้วก็ถ่ายรูปอัปเดตลงไปนะครับแบบนี้เลยอัปโหลดง่ายๆนะครับคราวนี้อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเนาะนะครับที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่ก็มาขยายความให้นะครับหนังสือรองบริษัทพ.ท. 20นะครับต่อมานะครับเท่านี้เองเราก็จะเปิดร้านค้าได้แล้วในแอปมือถือนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยนะครับพอใส่ข้อมูลเลนไปร้อยหมดแล้วนะครับลงสินค้าให้ได้อย่างต่ำ3รายการนะครับเพราะว่าการลงสินค้าได้3รายการเนี่ยมันจะมีผลกับเรื่องการได้ใช้ฟีเจอร์บางตัวนะครับอย่างเช่น Seller Picks นะครับลงครบ3รายการเราจะได้ใช้ Seller Pick ฟรีทันที1รายการเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับนะครับเขาก็จะบอกว่านะครับการใส่รายละเอียดสินค้าต้องอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปดูในคลิปที่ผมสอนการลงสินค้าใหม่ก็แล้วกันเนาะนะครับต่อมานะครับถ้าสมัครไม่ผ่านนะครับหรือไม่ได้รับการอนุมัติมีสาเหตุอะไรบ้างนะครับเช่นกรอกชื่อนามสกุลผิดกรอกเลขที่บัตรประชาชนหนังสือเดินทางผิดอัปโหลดเอกสารไม่ถูกต้องนะครับกรอกข้อมูลทั้งส่วนตัวและธนาคารไม่ถูกต้องนะครับกรอกชื่อบริษัทผิดอันนี้แนะนำบริษัทเนาะกรอกหมายเลขทะเบียนการค้าผิดนะครับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรผิดไม่ได้อัปโหลดพ.20นะครับกรณีที่มีพ.20แล้วไม่อัปโหลดเนาะอัปโหลดใบที่เป็นการค้าไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็อัปโหลดใบพ.20ไม่ถูกต้องกรอกชื่อบัญชีธนาคารผิดกรอกเลขบัญชีผิดเลือกชื่อธนาคารผิดอัปโหลดเอกสารไม่ถูกต้องนะครับเอกสารเบลอนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่ไม่ได้รับการอนุมัติแล้วไม่ผ่านนะครับเนี่ยนะฮะเอกสารหมดอายุเอกสารไม่เพียงพอนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการขั้นตอนนะครับในการสมัครร้านค้าใหม่นะครับในการสมัครร้านค้าใหม่เนาะนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับบนมือถือของแอป Lazada Seller Center นะครับยังไงวันนี้เนี่ยนะครับสงสัยอะไรสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะครับว่าสมัครไม่ผ่านติดตรงนั้นตรงนี้นะครับลองแคปให้ดูก็แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดของใครเนี่ยพอสมัครไปแล้วตอนลงสินค้าเนี่ยขึ้นว่าบัญชีผู้ขายที่ไม่ใช้งานนะครับหรือว่า under verification อันนี้เนี่ยก็คือเขาจะสุ่มให้ยืนยันตัวตนไปบางร้านนะครับก็ให้แชทไปคุยกับ PSC หรือเจ้าหน้าที่ Lazada เนี่ยให้ช่วย verify ร้านให้เราหน่อยนะครับแล้วก็ก่อนจากกันวันนี้นะครับเนี่ยฝากด้วยนะใครที่อยู่บนช่อง YouTube อยู่แล้วนะครับก็สามารถแอดเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับใน Facebook ก็ได้นะครับ LINE นะครับหรือว่าตอนนี้มี TikTok ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่บน Facebook อยู่แล้วก็ฝาก Subscribe บน YouTube เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับยังไงวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับหากชอบคลิปของผมนะครับยังไงเนี่ยกดลิงก์ด้านล่างนะครับเป็นการโดเนทนะครับเลกกาแฟผมแค่คนละ1แก้วท่านเองนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยถ้าไม่สะดวกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับให้กับช่องพี่เฟรนเทเลสดาด้วยครับยังไงวันนี้เนี่ยลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ